ู้บริหารฟอร์มูล่าอีชวนจัดรถแข่งไฟฟ้าในไทยอุ๊งอิ๊งประกบนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารฟอร์มูล่าอีเมืองน้ำหอมนัดพบเชียงใหม่สัปดาห์หน้าชวนจัดรถแข่งไฟฟ้าครั้งแรกในไทยเมื่อวันที่9มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสฝรั่งเศสที่คาเฟ่เดอร์เอลเอปาอีกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพบหารือกับผู้บริหารฟอร์มูล่าอีมีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมวงหารือโดยนายกรัฐมนตรีคงคอนเซปต์นำผ้าขาวม้าไทยลายตาหมากรุกสีสันสดใสใช้เป็นผ้าพันคอโชว์ความสวยงามสินค้าไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อการแข่งขันฟอร์มูล่าอีซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าวันนี้มีโอกาสพูดคุยจิบน้ำชากับทางผู้บริหารฟอร์มูล่าอีซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันรถแข่งแบบ EV ทั่วโลกเขาบอกสนใจเข้ามาจัดการแข่งขันรถแข่งแบบ EV ในประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้รถยนต์แบบ EV โดยยอดการสั่งซื้อรถยนต์ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มียอดสั่งจองรถยนต์ EV จำนวนถึง 40% จากยอดสั่งจองทั้งหมดจึงคิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะนำเอาการแข่งขันรถแข่งฟอร์มูล่า E เข้ามาแข่งในประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตลอดเป็นการตอกย้ำนโยบายการลดจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งตนได้นัดพบกับผู้บริหารของฟอร์มูล่าอีที่จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์หน้าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าอีในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีหน้าเป็นปีที่รัฐบาลจะยกระดับการท่องเที่ยวของไทยเป็นทัวริซึมฮับด้วย
ดาราพี่นาคสี่ขอไข่ออ่าง150ล้านบวงสวงพ่อปู่พญานาคเลขโผล่กลางพิธีคอหวยสอยเกลี้ยงแทงทับนักแสดงจากหนังพี่นาคสี่บวงสวงพ่อปู่พญานาคขอให้หนังทำรายได้ทะลุ150ล้านเรียกเอ็มวิทวัฒน์จุดธูปเลขโผล่กลางพิธีคอหวยสอยเกลี้ยงแทงเมื่อวันที่3มีนาคม67ที่แลนด์มาร์คพญานาคริมฝั่งโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมทับดารานักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาค4อาทิเอมวิทวัฒน์เจมภูริพัฒน์ต้าอธิวัฒน์มีนธีรวิทย์แลนด์รัฐวิทย์นนอินทนนท์และไมพลทริศผู้กำกับมาบวงสวงพญาศรีสัตนาคราชเพื่อขอให้ภาพยนตร์มีรายได้ทะลุ150ล้านภายในพิธีตั้งโต๊ะเครื่องเส้นชุดใหญ่ประกอบด้วยพานบายสีนาคเกี้ยวพญานาค7สี7ตนขนมหวานและน้ำมงคล7ชนิดลูกแก้วขันหมากเบงหีบสมบัติหมากพลูโดยมีวัยรุ่นหนุ่มสาวมาคอยแห่กรีดดารานักแสดงที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้กว่า100คนจากนั้นอาจารย์ต่อเข็มนาคราชพราหมณ์ชื่อดังอ่านองค์การบวงสวงเทวดาฟ้าดินเหล่าพญานาคนาคานาคีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดโชคเปิดลาภให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทะลุ150ล้านมีผู้บริหารบริษัทไฟสตาร์โปรโมชั่นจุดธูปมงคลก่อนโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงโต๊ะเครื่องเส้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างพิธีอาจารย์ต่อเข็มนาคราชเรียกให้เอมวิทวัฒน์นำธูปมงคลไปจุดที่บริเวณโต๊ะพิธีพราหมณ์ปรากฏเป็นเลข415โผล่มากลางพิธีสร้างความฮือฮาให้กับผู้มาร่วมงานก่อนจะพากันแห่นำโทรศัพท์ไปถ่ายไว้เพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขดังกล่าวไว้ลุ้นโชคงวดวันที่16มีนาคม67แต่ปรากฏว่าเลข415ที่จุดได้3ตัวตรงหมดไปจากแผงอย่างรวดเร็วเหลือแค่เลขข้างเคียง514 541 154145เนื่องจากเลขดังกล่าวแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ลานพญานาคเพิ่งจะนำเลขกล่องชุด2ใบและ1ใบมาวางขายเป็นวันแรกซึ่งเซียนหวยที่ดูไลฟ์สดพิธีดังกล่าวมาเลือกซื้อในภายหลังหมดเกลี้ยงในพริบตาไมพลทริศผู้กำกับกล่าวว่าหนังพี่มาค4เดินทางมาสู่หลัก100ล้านบาทแล้วและกำลังจะก้าวมุ่ง150ล้านบาทในเร็วๆนี้จึงมาบวงสวงขอพรพ่อปู่พญานาคในเรื่องก็จะบวงสวงกับพญานาคอยู่แล้วและในหนังก็จะมีนาคเกี้ยวซึ่งทางทีมงานก็นำมาถวายในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคล